ตาตั้งฐานานุกรมพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์สยามอินทราธิราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐมีพระบรมราชโองการประกาศณวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2549โปรดพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์พระเทพวราภรณ์ขึ้นเป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่พระธรรมเมธาจารย์มีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้6รูปนั้นจึงแต่งตั้งให้พระชัชวาลฉายาสุภัทโทอายุ51ปี23วิทยาฐานะนักธรรมตรีปริญญาตรีเจ้าอาวาสวัดป่าอารโยเมืองวินเด็กประเทศเยอรมนีดำรงตำแหน่งฐานานุกรมที่พระครูสังฆรักษ์ขอพระครูสังฆรักษ์ชัชวาลสุภัทโทจงเว้นการควรเว้นประพฤติการควรประพฤติปฏิบัติตนให้สมกับฐานานุสักที่ได้รับแต่งตั้งทุกประการขอจงเจริญสุขสวัสดิ์งอกงามไพบูลย์ในพระพุทธศาสนาตลอดจิรัตน์ทิฏฐิการเทินตั้งณวันที่13เดือนมกราคมพุทธศักราช2550ลงชื่อพระธรรมเมธาจารย์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสมนัสวิหาร